ทุกคนจ๋าทุกคนกบจะมาชวนทุกคนหาแตงโมกันนะคะแตงโมที่กบได้มาจากวอลมาร์ทนะคะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนว่าจะกินได้ไหมซื้อแตงโมทุกครั้งลุ้นทุกครั้งนะคะกับการซื้อแตงโมที่นี่นะวันนี้มื้อเย็นของกบมีอะไรนะคะกบทำฉู่ฉี่ปลาทับทิมนะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้ำฉู่ฉี่ของเรานะคะกบใช้พริกแกงใต้นะคะเอาแบบเผ็ดจัดไปเลยนะทุกคนก่อนจะไปผ่าแตงโมมาทอดปลาไปกับกบก่อนนะแล้วก็ราดซอสฉู่ฉี่ไปด้วยกันนะก่อนนะคะแล้วเข้าไปผ่าแตงโมกันนะคะทุกคนจ๋าทุกครั้งนะคะที่เราจะกินแตงโมกบก็จะล้างแตงโมแบบนี้นะทุกคนใช้น้ำยาล้างจานนี่แหละล้างนะทุกคนล้างให้ทั่วๆแล้วก็เช็ดให้แห้งนะกบจะทอดปลาแบบไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะทุกคนจ๋าเพราะว่าครั้งก่อนอ่ะกบทอดกรอบไปแอบไม่ค่อยได้เนื้อปลาสักเท่าไหร่แบบปลาทับทิมค่อนข้างที่จะเนื้อที่กบซื้อมาเนี่ยขออนุญาตนะคะเนื้อมันน้อยนิดนึงนี่ประมาณนี้2ตัวนะทุกคนใหญ่เหมือนกันนะดูไปว่าไปนี่ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนแต่ก็คนละ1ตัวสำหรับมื้อเย็นของเรานะคะนี่ค่ะซอสฉู่ฉี่ของกบนะคะก็ไม่ยากเลยนะฉู่ฉี่นะก็กบใช้วันนี้กบใช้นมนะคะแทนกะทินะคะเพราะว่ากบอะไม่อยากใช้นมอะไม่อยากใช้กะทินะคะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้นมนะคะกบต้องขออภัยนะคะถ้าแอร์มันดังนะแล้วก็ใส่ผัดพริกผัดพริกกับน้ำมันนะคะทุกคนพริกแกงกับน้ำมันนะคะแล้วก็เติมนมลงไปเติมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลนะคะแล้วก็ผงชูรสผงชูรสนี่ขาดไม่ได้ราดไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวกบขออนุญาตใช้อะไรที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยจะได้ราดง่ายๆนะทุกคนจ้ะรสชาติสุดยอดแน่นอนเพราะว่ากบอ่ะใช้พริกแกงใต้นะทุกคนทำไมกบถึงทอดไม่ค่อยกรอบกบบอกไปแล้วเนาะเพราะว่ากบอ่ะรู้สึกว่าปลาเขามันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยตัวใหญ่เนื้อมันอาจจะไม่ค่อยตัวใหญ่ทีนี้กบก็เลยแบบประมาณว่ากรบไปเลยค่ะประมาณว่ากวนแบบเนื้อมันถ้าปลาผอมเกินไปนะทุกคนแล้วเราทอดน่ะเราจะไม่ค่อยได้เนื้อปลานะกบก็เลยแบบเลือกที่จะขออนุญาตนะคะทุกคนเทมไปเลยเสียดายไม่ใช่กบเป็นคนชอบซอสเยอะๆไว้คลุกข้าวนี่เสร็จแล้วชูฉี่ของเรานะคะวันนี้เป็นชูฉี่ปลาทับทิมนะคะเนี่ยโอเคค่ะทุกคนไปเราไปผ่าแตงโมกันเลยนะคุณมาลุ้นไปด้วยกันเราต้องล้างเนาะทุกคนไม่รู้ว่าแตงโมไปกลิ้งไปไหนมาตอนไหนนะคะทุกคนจ๋าเราจะต้องล้างเขาให้สะอาดลุ้นทุกคนลุ้นไปด้วยกันโอ้ก็โอเคอยู่นะนี่ทุกคนโอเคอยู่ขออภัยค่ะโอเคอยู่ค่ะนี่ดูสิอันนี้กบเลือกเองเอาเครดิตให้ตัวเองอีกแล้วเอาเครดิตให้ตัวเองอีกแล้วนะคะเป็นยังไงโอเคขยับหน่อยยกเครดิตให้ตัวเองอีกแล้วกบก็จริงอะถ้าไหนดีอะ
ด้านไหนดีเราก็ต้องเอาเครดิตใส่ตัวเองสิคะทุกคนใช่ไหมคะเปลือกบางด้วยกบลืมพูดไปที่กบซื้อมาจากคอสโก้ก็คือเปลือกหนากว่านี้นะคะโอ้ my goodness มันดีมากเลยนะทุกคนการหั่นแตงโมก็แล้วแต่บ้านนะกบจะหั่นแบบนี้มีผมนี่นะแบบประมาณว่าที่รักเธอจะต้องตัดเอาขาวๆให้หมดนางจะเป็นประเภทที่มีความเชื่อว่าแล้วก็ไปแบบนะว่าประมาณว่าถ้าขาวน่ะก็คือไม่อร่อยมันไม่หวานอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเป็นแบบเนี้ยนางให้กบตัดออกเลยนะตัดทิ้งอ่ะไม่ใช่ตัดมาชิส่วนมากกบจะหั่นแบบนี้นะทุกคนเวลาเราใส่จานอ่ะมันก็จะเป็นคำๆเดี๋ยวกบจะเนี่ยค่ะทุกคนส่วนมากกบจะหั่นผลไม้หรือกบจะหั่นแตงโมแบบนี้นะดูกบจะหยิบจานมานี่ค่ะทุกคนถ้ากบหั่นอ่ะมันจะเป็นคำๆแบบนี้ทีนี้มันก็จะกินง่ายคือแบบประมาณว่าง่ายเลยหยิบกินง่ายนะคะทุกคนก็คือไม่ต้องคำพอดีคำกบจะหั่นแตงโมแบบนี้ทุกครั้งนะมาชิมกันหั่นรอสามีหวานนี่ค่ะทุกคนหั่นเป็นคำๆแบบนี้กบจะหั่นแตงโมแบบนี้ทุกครั้งเพราะว่ากบเห็นนะเห็นที่ไหนกบจำไม่ได้อะค่ะทุกคนมันกินง่ายไงก็คือแบบประมาณว่าเสียบก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบ้านน่ะกบว่านะนี่ประมาณนี้เราก็หยิบใส่ปากเลยก็โอเคง่ายด้วยโอเคค่ะทุกคนแตงโมลูกนี้ถือว่าโอเคกบขอโทษนะคะเมื่อกี้กล้องอาจจะสั่นๆนิดนึงโอเคมากเลยนะแตงโมถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนจ๋ามืดนะคะตรงนี้มันมืดโอเคกบไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะแต่แตงโมอ่ะสีเขาเข้มกว่านี้นะสวยกว่านี้นะเพราะว่าแต่กล้องของกบอาจจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าใช่ไหมคะแล้วก็กินแบบคำๆชิ้นพอคำนะคะทุกคนแล้วก็มืดนิดนึงนะทุกคนจ๋าเดี๋ยวกบปรับแสงนิดนึงนี่มันนี่ค่ะทุกคนน่ากินไหมคะจริงๆแล้วอ่ะในกล้องมันมืดนะกบดูแบบเหมือนมืดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันแดงน่ากินมากเลยนะทุกคนโอเคไปจริงๆแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ